สวัสดีครับผมเป้ดร.ไบค์วันนี้ดร.ไบค์อะไรแต่งนะครับเอาใจสายสปอร์ตฟูลแฟร์ริ่งสายเรซซิ่งนะครับหวั่นใจวัยรุ่นในยุคพ.ศ.นี้นะครับจะเป็นของแต่งอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมไปตอนนี้นะครับพี่ศักดิ์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับรถสปอร์ตฟูลแฟริ่งที่ฮอตฮิตที่สุดในพ.ศ.นี้นะครับกับเจ้าคาวาซากินินจา400ครับผมก็ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นที่จะขี่บิ๊กไบค์นะครับในตระกูล 400cc นะครับเพราะว่าตัวนี้มีน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะเบานะครับดิสเบรกหน้าเป็นระบบ Excel Mount นะครับให้ดิสเดียวมาข้างหลังก็จะเป็นดิสเดียวเหมือนกันนะครับระบบเบรกการบรรจุเชื้อเพลิงถังน้ำมันให้ถึง14ลิตรนะครับคุณจะขี่ไปทั่วประเทศไทยที่ไหนก็ได้นะครับสำหรับสายออฟทริปแต่ที่สำคัญนะครับวันนี้ไฮไลท์เด็ดเลยคือโชคหลังเออรินนะครับตรงรุ่นสำหรับดินจา400นะครับรหัส KA7CC นะครับตัวโชคเนี่ยสามารถปรับตัวคอมเพรสชันนะครับคอมเพรสชันนี่คือการยุบตัวช้าเร็วของโชคแล้วก็จะมีตัวสปริงพีโลดให้ด้วยนะครับเป็นการปรับความสูงต่ำความถี่ของสปริงโชคนะครับใครเป็นสายแข่งขันทางตรงหรือว่าเป็นสายออกทริปคุณสามารถเล่นตัวโชคตัวนี้ได้สบายเลยเซตติ้งได้ตามสบายถ้าใครไม่ทราบวิธีการติดตั้งหรือว่าวิธีการใช้งานเนี่ยสอบถามมาทางเพจดร.ไบค์ได้เลยครับเพราะว่าเรามีทีมงานให้คำปรึกษาสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทางร้านเราเนี่ยติดตั้งฟรีนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับมีการรับประกันตัวผลิตภัณฑ์ตัวโชคให้ถึง2ปีนะครับสามารถเข้ามาติดตั้งได้เลยครับก็สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์โชคเออรินสำหรับเจ้าตัวนินจา400นี่นะครับคุณสามารถทักเพจ Facebook ดร.ไบค์ได้นะครับแล้วก็จะมีเพจย่อยเป็นเออรินไทยแลนด์ by ดร.ไบค์นะครับสำหรับใครที่สนใจส่วนใครที่จะซื้อของง่ายๆนะครับคุณก็แค่แอดไลน์ official มาพิมพ์ sidr.bike นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับทางร้านเราจะมี TikTok เป็นของตัวเองแล้วด้วยผมไม่อยากจะโม้ครับคนดูเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกช่องทางนึงเป็น YouTube Channel นะครับดร.ไบค์อะไรแต่งเราไม่ได้มีแค่รายการโชคนะสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงท่อโซ่สเตอร์ผ้าเบรกอื่นๆผ้าเบรกเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรดีครับผ้าเบรกเวลล่าสำหรับวันนี้นะครับก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยว EP หน้าผมจะพามาดูของแต่งอะไรฟิฟๆใหม่ๆมาพบกันใหม่สวัสดีครับ